สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการคาดการณ์ราคาทองคำช่วงเช้ากองทุนกองทุน ETF หุ้นปันผลและบิตคอยน์ประจำวันที่4ตุลาคม2566มาดูกันที่ราคาทองก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยปิดไปราคาสุดท้ายนะทองโลก 1,882 เหรียญค่าเงินบาทประมาณ 37.15 บาทสตางค์นะครับแท่งปิดไปที่ 32,050 บาทรูปพรรณ 32,550 บาทก็ลงมาเยอะทีเดียวนะครับประกาศเนี่ยลงถึง 32,000 นะก็ถึงต้นทุนสำคัญแล้วสำหรับมือเปล่านะทีนี้คนรอเฉลี่ยนะครับไม่ต้องซ้ำต้นทุนเดิมหรือใกล้ๆต้นทุนนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปหลักใน YouTube นะเมื่อวานนะฮะช่วงกลางคืนตลอดจนถึงตี 4นะก็ขึ้นสลับลงถ้าภาษาฝรั่งอาจจะเป็นการคอนโซลิเดตหรือการปรับฐานนิดนึงนะครับก็ต้องรู้ต่อว่าฐานจะแน่นพอจะส่งทองให้ขึ้นไปหรือเปล่านะวันนี้แต่สิ่งที่เริ่มเห็นคือบาทเริ่มแข็งครับแม้จะมีประเด็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อุ้มค่าเงินบาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบาทอ่อนมันก็ดีกับประเทศในมุมของการท่องเที่ยวและส่งออกนะทุกคนประเมินไว้ก่อนวันนี้ 32,050 บาทถ้าบาทยิ่งแข็งอีกตลาดบ้านเราเปิด 8 โมงนะค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะถึง 32,000 ได้เช่นเดียวกันทีนี้ประเมินแท่งขนาดเล็กครึ่งสลึงรวมค่ากำเน็ตนะก็จะประมาณสัก 4,363 บาท1สลึง 8,375 บาท2สลึง 16,400 บาทด้วยกันฝั่งรูปพรรณครับอาจจะขายออกที่ประมาณ 5,113 บาท1สลึง 9,125 บาท2สลึง 17,150 บาทด้วยกันถ้าค่าคำนวณของทอง1สลึงเลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 8,550 นะแต่จริงๆก็ตีไว้ก่อนสัก 8,600 เหมือนเดิมนะครับลายถูกในราคามันก็จะถูกตามนะครับอาจจะถูกมากกว่านี้นะยิ่งบาทแข็งเนี่ยระหว่างวันซึ่งทองมันจะปรับตามราคาสมาคมอาจจะได้เห็นแต่ถ้าลายสวยๆทนๆหน่อยมันอาจจะแพงนะครับอันนี้ก็ตามค่าแรงค่ากำเนิดนะทุกคนมาดูปัจจัยกันครับเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์นี่ยังแข็งแล้วกันพูดกันเข้าใจง่ายหน่อยมันมาจากตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งครับ Job Openingออกมาก็แข็งแกร่งผ่านหูผ่านตาผมประมาณสัก 700,000 ตำแหน่งครับทะลุหลัก8ล้านไปเจอกัน9ล้านนะครับตำแหน่งงานเปิดรับใหม่เศรษฐกิจยังดีขึ้นดอกเบี้ยได้เรื่องเดิมนะฮะทองเนี่ยต้องบอกว่านิ่งแต่ตลาดหุ้นลงแรงถึงจุดที่จะสับเข้าของ ETF IMF หรือยังเดี๋ยวไปดูกันแต่หุ้นหลักเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงรายตัวเนี่ยที่ลงทุนได้ของทางฝั่งสหรัฐหุ้นไทยก็ขอให้เป็นหุ้นที่ประกอบกิจการดีมีปันผลผมว่าต่างชาติเล็งนั่นแหละนะเล็งจากราคาที่ลงมาหุ้นดีไม่ใช่ไม่มีครับแต่เขาไม่ซื้อแพงกันนะฮะกองทุน SPDR ล่าสุดนะขายออกนะขออภัยด้วยติดลบนะครับ 1.73 ตัน 873.35 ตันนะถืออยู่ล่าสุดนะครับกรอบค่าเงินบาทเหมือนเดิมนะครับ36บาท90ตังค์ถึง37บาท10สตังค์ครับวันนี้มีตัวเลขอีกตัวนึง ISM นะ Service PMI ผ่านหูผ่านตามากันเหมือนกันมั้ยเมื่อวันจันทร์อังคารแต่มันคนละภาคกันเมื่อวันจันทร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือเป็นเมนูแฟคเตอริงครับวันนี้มันจะเป็นภาคเซอร์วิสคือภาคบริการของบ้านเขาเรื่องเดิมเศรษฐกิจดีขึ้นดอกเบี้ยได้ดอลลาร์แข็งอย่าเจอตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีครับตลาดจะตีความให้ราคาเวียงนะฮะทีนี้ทองปรับนิดนึงนะครับจาก 1,830 เนี่ยมันเอาไม่อยู่มันไซด์เวย์หรือเรียกว่ามาคลอเคลียร์แถว 1,820 เช็คสัญญาณกลับตัวนิดนึงใครเทรดทองคำแท่งนะครับหรือแม้กระทั่งทองโลกนะฮะทีนี้เป้าอย่าเพิ่งหวังไกลครับเอาง่ายๆก่อนเป้าแรก 1,845 1,850 เนี่ยสำหรับผู้เล่นสั้นเนี่ยมีของออกตัดกำไรเทรดก็คือเทรดนะครับถืออีกเรื่องหนึ่งนะก็ต่อไปแล้วในคลิปหลักของ YouTube เมื่อวานนะครับเหมือนเดิมทองคำแท่งออนไลน์ 32,000 ครับได้ของถูกมากกว่านี้ก็ถือว่าดีแต่ไม่ใช่จุดเฉลี่ยเฉลี่ยอีกที18ครับอย่าให้ต้นทุนใกล้มากกว่านี้นะใกล้กันเวลาออกมันจะออกตัวยากนะฮะทีนี้ถ้าคนที่เฉลี่ยมาแล้วติดไว้แล้วถือได้ไหมถือได้ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่อย่างนี้นะครับเศรษฐกิจเขาดีหุ้นไปทองลงแต่ตอนนี้มันค้านตำรานิดนึงเพราะปัญหาทางด้านการเงินมันหมกไว้ใต้พรมอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนเพดานนี่ไม่มีแล้วตอนนี้ของทางฝั่งสหรัฐนะแล้วก็ตัวงบประมาณนะชัตดาวน์ที่เขาจะจ่ายเงินให้กับลูกจ้างของข้าราชการสหรัฐเนี่ย
ไปคุยที่17พฤศจิกาครับมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่รัฐจัดเก็บภาษีได้เยอะตอนนี้ต้องหาเงินกันจ้าละวันเลยนะระยะกลางระยะยาวยังดีกับทองระยะสั้นดอลลาร์ที่แข็งจะทำให้ทองผันผวนหรือปรับตัวลงนะครับคราวนี้มาดูบาทกันก็ยังเวียงอยู่ในกรอบนะครับก็ต้องดูต่อว่ามีเงินไหลเข้าหรือเปล่า36.90 บาท37.10 บาทครับหุ้นไทยลงหลายตัวนะครับแต่มีตัวหนึ่งบวกสวนเห็นไหมหุ้นที่ดีก็เล็งกันเหมือนกันอมตะครับทดสอบ all time high มีนะครับหุ้นที่ทะลุ high ไปแล้วเนี่ยที่ตอนนี้ราคาไล่ๆกันอยู่ก็ปรับเป้าตามคลิปหลักของ YouTube นะแต่ใน TikTok ซึ่งเร็วสุดเนี่ยผมก็จะมาบอกก่อนนะ SPY ก็คือ S&P 500ดัชนี ETF นั่นแหละนะตอนนี้ไม่ใช่โอนออกนะครับหรือแลกบาทไปซื้อนะครับหรือว่าแลกไปเฉลี่ยนะใครยังไม่มีดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ที่ราคาถูกๆนั่งนิ่งครับอยู่ในประเทศเตอะหุ้นก็ดีดอกเบี้ยเงินฝากก็ดีมันปรับขึ้นเล็งตรงนี้ก่อนพอบาทแข็งค่อยว่ากันนะใครจะสับเข้ามา Apple Tesla Microsoft Nvidia หรือ Google ที่ปรับตัวลงรอแนวรับสำคัญตั้งจากอาทิตย์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานที่อัปเดตไปแล้วนะครับตอนนี้รออย่างเดียวนะฮะในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นได้ผมว่าเน้นวันศุกร์นอนฟาร์มครับถ้านอนฟาร์มร่วงแล้วไปต่อนอนฟาร์มร่วงเศรษฐกิจไม่ดีมันจะไปได้ยังไงเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยครับอันนี้ความเข้าใจทดสอบความเข้าใจนะก่อนจะไปดูกราฟกันน้องเล็กคริปโตเคอเรนซีครับน่าสนใจ 27,200 แล้วกันบวกลบอันนี้หาจังหวะได้ราคาไทยสัก 981,000 ล้านนะครับแต่ขอให้เป็นไม้ที่1ไม้ที่2เนี่ยขอให้ต่ำกว่า 26,000 ลงมาเอาราคาไทยนะสัก 930,000 เพราะบาทอ่อนจริงๆคือ 900,000 ของเดิมถ้าจะเทรดสั้นเล็งที่แถวๆนี้พอ 27,800 แต่บางคนขอเป็นรอบระยะกลางเนี่ยต้องทดสอบเท่าไหร่ 28,500 ครับนี่คือจังหวะที่เขาลากมาแล้วคุณชิงออกราคาไทยเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ 1,300,000 คือ 1,400,000 นะครับคราวนี้มาดูในทองกันเหมือนเดิมมีของอยู่แล้วไม่ต้องซ้ำรอตัดก่อนสปอต 1,845 1,850 ดอลลาร์อ่อนแล้วกระชากขึ้นแต่ตอนนี้ไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์คอนโซลิเดตรวมฐานหาสัญญาณเอาอย่าซ้ำต้นทุนเดิมรอเฉลี่ย 1,800 นี่คือเรื่องที่ย้ำกันนะครับมือเปล่าเมื่อวานเข้าแล้วมีบาทนะเป็นตัวช่วยหน่อยยังอ่อนอยู่ใช่ไหมดึงขึ้นกรอบกำไร70-120ร้านทองเขาเล่นกัน30-50กับกรอบมันจะแคบกว่ายิ่งป๊อปเทรดก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในช่วงจังหวะไหนถ้าเฝ้าได้ทั้งวันมันก็เล่นกรอบแคบได้นะครับแต่ถ้าเล่นเป็นรอบหนึ่งอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งตัดกำไรเนี่ยก็ต้องใช้กรอบใหญ่หน่อยนะครับแต่บางคนไม่สนใจ50บาทก็ออกอันนี้เข้าใจกันก็แล้วแต่แบบแล้วแต่มุมนะครับแล้วแต่กลยุทธ์ในการลงทุนครับ